สวัสดีทุกคนนะครับเรากลับมาอยู่กันในชีวิตคือเกมในอัปเดตใหม่คลิปที่2นะฮะคลิปที่แล้วพาไปเจอกับคุณลุงเฟรดดี้มิคิลี่จากวงควีนไปแล้วนะครับคลิปนี้อีกหนึ่งอาชีพฮะเป็นอาชีพพนักงานออฟฟิศนะครับที่ไม่ใช่พนักงานออฟฟิศนะฮะอัปเดตมาใหม่นี้จะเปลี่ยนเป็นใครตัวละครจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะฮะเรายังอยู่ในชุดเจ้าหนูนินจาเพนกวินนะครับอัปเดตมาใหม่เขาอัปเดต2อาชีพนะครับนักร้องแล้วก็พนักงานออฟฟิศนะฮะเรียกว่าเป็นการอัปเดตที่มีอีสเอ็กทั้ง2อาชีพเลยนะครับอาชีพที่แล้วนี่คือเป็นเฟรดดี้มิคิลี่จากวงควีนนะฮะผู้ล่วงลับไปแล้วโอเคฮะเป็นนักดนตรีก็ต้องแบบฝึกดนตรีไปด้วยนะครับมาเข้าแก๊งนักเลงไปเลยไม่รู้ว่ามีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับแก๊งนี้บ้างหรือเปล่านะครับแต่ว่านี่เลยเพื่อนสมัยเรียนครับเดี๋ยวค่อยลองให้ดูอีกรอบนึงนะฮะเหมือนกับว่าเราจะจีบเธอไม่ได้แล้วนะครับเหมือนเธอจะไปมีคนใหม่นะฮะผมพยายามจีบดูแล้วไม่โผล่มาเลยนะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะปกติแล้วถ้าเกิดเราคุยกับเธอเนี่ยยังไงก็ต้องมานะครับตอนสุดท้ายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่นี่ไม่มาเลยนะฮะการเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับคือต้องไม่เก็บอะไรให้มันเต็มนะฮะเรียบร้อยครับโอ้ผมยาวมีหนวดด้วยทำไมผมยาวอย่างนี้อาจจะดูเหมือนเป็นบาร์เทนเดอร์หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะจริงๆแล้วเขาเป็นอีกคนนึงนะครับเดี๋ยวรู้ฮะว่าเป็นใครเรียกว่ามีความคล้ายดีกว่าฝึกงานก่อนฮะโอ้เวลิกูดด้วยนี่เป็น CEO ได้เลยเนี่ยออฟฟิศก็เปลี่ยนไปนะครับดูคล้ายร้านอาหารไหมแต่จริงๆไม่ใช่นะครับรอบนี้จีบใครดีฮะคุณตำรวจดีไหมลุกผมยาวไว้หนวดนะครับไว้หนวดทั้งคู่เลยนะอัปเดตมาใหม่เนี่ยเฟรดดี้มิคิลี่ก็มีหนวดนะครับคุณลุงคนนี้ก็มีหนวดคุณตำรวจละกันนะฮะจีบคุณตำรวจก่อนมาไหมเอ่ยอ่ะมาแล้วคุณตำรวจตำรวจครับถึงผมน่าจะดูโหดแต่ว่าผมรักคุณนะฮะนี่เรียบร้อยครับไม่ปฏิเสธเดี๋ยวถ้าเกิดมีลูกก็ขึ้นไปเลี้ยงลูกก่อนละกันทำตัวเป็นพ่อบ้านก่อนเดี๋ยวรอบหน้าจีบเพื่อนสมัยเรียนนะฮะถ้าเกิดเธอไม่มาก็ค่อยไปทำงานต่อเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าไม่มาจริงๆนะผมเล่นมาหลายรอบแล้วไม่โผล่มาเลยโอเคครับมีลูกขึ้นไปเลยไปเลี้ยงลูกก่อนอาจจะยังดูไม่ค่อยออกว่าเป็นใครต้องรอตอนแก่เลี้ยงลูกกันไปสวัสดีลูกเลี้ยงไม่ดีอีกเป็นตำรวจนะฮะให้ภรรยาทำงานคุณสามีก็อยู่บ้านอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวหายไปไหนเป็นนินจาหรือไงคุณพ่อหายไปไหนหายตัวได้หลบเมียนี่เองเป็นแผนนะฮะไม่มาด้วยยังไงเนี่ยอ้าวหายแล้วหายเลยหายจริงครับไม่เอามาแล้วฮะหายไปตั้งนานเป็นแผนนะครับเป็นแผนหลบภรรยาแอบหนีเที่ยวปล่อยให้ภรรยาทำงานตัวเองเที่ยวซะงั้นอาจจะดูไม่ออกใช่ไหมเมื่อกี้ว่าเหมือนใครเดี๋ยวต้องไปทำงานฮะเดี๋ยวดูจะรู้เลยว่าเหมือนใครเรียกว่าเป็นอิสเอก็ได้นะครับเหมือนกับเฟรดดี้มิคิลี่นั่นแหละคล้ายๆนะครับมีความคล้ายเรียบร้อยเลยใช้งานหนักไปอย่างเงี้ยเพื่อนใส่ออกซิเจนด้วยให้ปกติไม่มีใช่ไหมออกซิเจนโอเคฮะกดไม่ได้แล้วนะครับมาย้อนความหลังกันดูนะฮะว่าหายตัวได้ยังไงน่าจะไม่หายมั้งตอนย้อนลูกหลานกับเพื่อน2คนน่าจะมานะครับงานของเราเพราะว่าเวลาที่เป็นเพื่อนกับแก๊งนักเลงเนี่ยแก๊งมักจะมางานเราตลอดแต่รอบนี้ไม่มาที่บ้านฮะโอเคฮะมาครับหลังจากรีไทร์ก็เป็นพ่อบ้านธรรมดาธรรมดานะครับชอบเล่นดนตรีแจ๊สนะฮะแล้วก็รับฟังเพื่อนๆนะครับเวลาเพื่อนๆมีปัญหาอะไรอย่างนี้เป็นสามีที่ดีแล้วก็เป็นคุณพ่อที่ดีด้วยนะครับเอ๊ะแต่ว่าหายตัวไปเนี่ยนะคนว่าเขาเป็นคนเย็นชาอีกแล้วเพราะเขาคือไอ้เย็นชาเนี่ยน่าจะแบบกดเพื่อนไม่ติดมั้งทุกๆคนทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตฉันขอบคุณมากเลยนะภรรยานะครับภรรยาผู้น่าสงสารเธอทุกทรมานเป็นอย่างมากใช้งานเธอไงไม่ยอมมาทำงานเองซื้อบ้านนะครับบ้านอันแสนอบอุ่นนะฮะที่อยากกลับไปในทุกๆครั้ง
ับพ่อเนี่ยอาจจะเป็นพ่อที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ในใจนั้นอยากจะเป็นพ่อที่ดีขึ้นเสมอมานะครับดูรอยยิ้มนั้นนี่ลูกชายใช่ไหมถ้าลูกสาวจะใส่กระโปรงครั้งแรกที่ได้เป็นพ่อนะฮะต่อไปแต่งงานนะครับคุณตำรวจผมได้ทำเต็มที่เท่าที่คนหนึ่งจะทำได้คงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วในชีวิตเนี่ยผมมีรถไม่กี่คันนะครับคันนี้เป็นคันที่น่าจดจำที่สุดแล้วซื้อมาคันเดียวไม่ใช่เหรอไปซื้อคันอื่นตอนไหนตังค์ก็ไม่ค่อยจะมีนี่ผ่านแบบเวอรี่กู๊ดนะครับผมจำได้ว่าหัวหน้าของผมเนี่ยบอกว่าแผนของผมมันค่อนข้างไม่ได้เรื่องนะฮะมันขยะแต่พอตอนนี้นะฮะคือหัวหน้าของผมเนี่ยหน้าเจื่อนไปเลยประมาณว่าคนอื่นชอบนะครับแต่หัวหน้าแบบดักขาไว้ก่อนที่ผมช่วยเธอนะครับเพราะว่าเธอดูเหนื่อยแล้วก็เราทั้งคู่เนี่ยเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในบริษัทด้วยนะครับดูหน้าแล้วไม่น่าจะอายุน้อยนะโอเคแก๊งนักเลงนะครับเปลี่ยนไหมย้อนกลับไปในตอนนั้นผมยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับผมก็เลยคิดว่ามันโอเคที่เป็นอย่างนี้นะฮะนี่คือประมาณว่าคิดได้นะครับโตมาเราไม่ควรจะไปยุ่งกับพวกนี้เลยแต่มันก็น่าจะกลับตัวกันทุกคนมั้งมางานเราอยู่แม้กระทั่งครูสอนดนตรีของผมนะฮะยังบอกว่าผมเนี่ยเล่นเก่งมากนี่คือแบบยอตัวเองเลยนี่เหมือนเดิมนะฮะเราต้องบอกลากันวันใดวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปลองอันนี้ไม่เป็นพ่อบ้านนะครับไปทำงานแทนจริงๆมันกลับกันนะควรจะไปทำงานก่อนแล้วค่อยมาเป็นพ่อบ้านไม่ซีเรียสนะฮะตรงนี้เก็บรายได้ก็เก็บนะครับเพราะว่าเป็นอาชีพพนักงานออฟฟิศไม่ได้รีเควสอะไรตรงนี้มากนะฮะงานอดิเรกนะครับแล้วแต่เหมือนกันเล่นกีตาร์ก็ได้นะฮะเราไม่ยุ่งกับนักเลงแล้วรอบนี้เพราะว่าเราจะจีบเพื่อนนะครับเดี๋ยวดูนะฮะว่าเพื่อนจะมาไหมรอดูนะครับมารับแอดไหมเรียบร้อยฮะรับแอดแล้วดูนะฮะปกติแค่รับแอดแล้วก็คุยบ้างบางครั้งก็จะมาแล้วนะครับไม่มีครั้งไหนที่เธอไม่มานอกจากว่าเธอไม่มีคนอื่นเดี๋ยวผมจะกดคุยไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะคุยกับคุณเธอให้เยอะที่สุดนะครับก่อนที่จะเจอตัวจะได้แบบมั่นใจว่าเราคุยเยอะแล้วจีบมาตลอดเนี่ยมีคนอื่นเข้ามาเราก็ไม่ยุ่งนะครับเธอจะได้มั่นใจว่าเรารักเดียวใจเดียวนะฮะทำทุกอย่างเพื่อเธอแล้วโอ้โหเวลิกูจ็อบด้วยดูฮะงานออกมาดีมีเงินนะครับร่ำรวยมีหรือจะไม่มาเห็นไหมยังมาอยู่เลยนะครับยังโทรคุยได้อยู่เฮ้ยเป็นสีเขียวได้ด้วยนะครับน่าจะทันอยู่นะมันคือรถเมล์ไปแล้วกันนะครับจะได้กดทันอีกครั้งนึงทันไหมนิดเดียวได้อยู่ครับมาไหมต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดเธอไม่มาเธอจะเสียใจเป็นอย่างมากเพราะเขาคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดานะครับตอนนี้อาจจะยังดูไม่ออกเฮ้ยไม่มาจริงโอ้ไม่มาจริงด้วยครับนี่ยังคุยได้อยู่เลยอ่ะทำไมเธอไม่มาปกติต้องมาแล้วนะอย่างนี้นั่นแหละฮะที่ลองไปนะครับหลายครั้งแล้วไม่มาเลยนะฮะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับนี่เป็น CEO ด้วยนะฮะดูออกไหมคือใครโทรหาได้อยู่เลยนะครับไม่ได้คุยกับใครเลยอ้าวตอนแรกไม่มีฮะคนนี้มาเฉยต้องเป็น CEO เท่านั้นใช่ไหมถึงจะมาเราช่วยถ่ายเอกสารแล้วกันผ่านด้วยนี่ยังดีที่โทรได้นะครับไม่ใช่สามีเขารับนะเขาไม่มีคนใหม่นี่ตรงนี้ครับไม่ผ่านนี่คือใครเห็นไหมเมื่อกี้เห็นมือถือไหมเห็นภาพเมื่อกี้ไหมลักษณะรูปร่างหน้าตาการแต่งตัวดูออกไหมฮะว่าคือใครครั้งที่แล้วคือเฟดดี้มิคิลลี่คนนี้คือสตีฟจ็อบส์นะฮะเปลี่ยนชุดแล้วนี่คือสตีฟจ็อบส์นะครับถือมือถือด้วยเมื่อกี้เขาสื่อไปถึงสตีฟจ็อบส์นะฮะก็เป็น2คนดังที่อัปเดตมาใหม่นะครับเรียบร้อยฮะไม่อยู่แล้วเพื่อนเราแล้วก็ไม่สามารถจีบเพื่อนเก่าได้แล้วด้วยนะผมเล่นหลายครั้งแล้วไม่เห็นได้เลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรโอเคฮะนี่คือ2อัปเดตมาใหม่นะครับโอ้ปลดล็อกอาชีพเมนด้วยทางสมิธติ้งทาวเวอร์โทรหาเพื่อนครบ11ครั้งนะครับก่อนหน้านี้พยายามโทรแล้วไม่เคยได้เพราะว่ามันจบก่อนตลอด
อ่ะครั้งนี้พอดีฮะ11ครั้งในตอนแก่โอเคฮะนี่คืออัปเดตมาใหม่นะครับเป็นการสื่อไปถึง2คนดังระดับโลกนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม